กลางความทุกข์เข็นอยากจะรับรู้ถึงความร้อนเย็นแค่เห็นด้วยตาสัมผัสด้วยใจก็อดสูยืนอยู่ตรงหน้าล้วนพี่น้องพี่สาวใหญ่เกี่ยวดองความสัมพันธ์แต่บ้านเกิดเขานั้นได้ถูกลุกรานด้วยสงครามและพึ่งเย็นเป็นอยู่ผู้ลี้ภัยไม่มีสิทธิ์ใดใดเพียงแค่คนมีชีวิตวันวันอย่างไรจุดหมายให้ดิ้นรนแต่ยังมีความหวังความเชื่อมั่นว่าชีวิตคนเรามีศักดิ์ศรีเมื่อไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมย่อมไม่อาบจนอิสรภาพนั้นคือชีวิตอิสรภาพนั้นคือชีวิต